สมพงศ์วิเศษสุวรรณนะครับเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสุขภาพเชตวันในเครือของโรงเรียนนวดวัดโพเช่นเดิมนะครับเจอกับผมนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากการนวดและฤาษีดัดตนวันนี้จะมาแนะนำท่าการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนนะครับวันนี้จะมานำแนะนำชื่อว่าดัดตนแก้จันทคาตเข่าขาหรือว่าขาไม่มีแรงนะครับท่านี้นะครับเป็นการฝึกการทรงตัวแต่เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบอกไว้ก่อนคือบางครั้งเรายืนไม่อยู่หรือถ้าเป็นไปได้ก็หากำแพงยืนฝึกข้างกำแพงหรือที่เราประคองร่างกายประคองตัวเราได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิในการยืนนิ่งนะครับในท่านี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูว่าจันทคาตเข่าขาหรือขาไม่มีแรงเราตัดกันยังไงนะครับวิธีง่ายๆยืนตรงนะครับยืนตรงขาก้าวไปยกขาเราขึ้นนี้นะครับสูดหายใจเข้าออกลึกมีสมาธิแล้วมืออีกข้างค่อยๆกดนวดที่เข่าวางบนเหนือเข่านี่ครับค้างไว้นิ่ง5 4 3 2 1นะครับกลับมาท่าเตรียมอีกครั้งนะครับ5 4 3 2 1เสร็จท่านี้นะครับเสร็จท่านี้เราก็สลับมาทำอีกข้างหนึ่งค่อยๆโน้มตัว5 4 3 2 1อีกครั้งนะครับ5 4 3 2 1ครับท่านี้นะครับเป็นการเป็นท่าดูเหมือนทำง่ายๆแต่เราจะต้องมีสมาธิหรือการฝึกการทรงตัวให้ได้ก่อนนะครับต่อไปค่อยไปในท่าที่หนักขึ้นหนักขึ้นทีละนิดนะครับท่านี้ชื่อว่าดัดตนแก้จันทคาตเข่าขาหรือขาไม่มีแรงนะครับหนังสือฤาษีดัดตนนะหนังสือฤาษีดัดตนพวกนี้นะครับเดี๋ยวนะครับก็จะมีท่าต่างๆนะครับเป็นท่าดัดนะครับในเรื่องนี้มีทั้งหมด18ท่าอย่างที่บอกกันนะครับมีจันทคาตเข่าขาเหมือนท่าเมื่อกี้ที่แนะนำไปด้วยนะครับแล้วก็มี QR code สแกนนี้ครับก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าเราฝึกไม่เข้าใจยังไงก็ลองดูใน QR code นี้นะครับยิงไปที่นี่แล้วก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คือในหนังสือนี้ก็มีทั้งมีประโยชน์มีตลอดจนข้อห้ามข้อควรระวังมี4ภาษานะครับมีทั้ง4ภาษาในให้ในเล่มนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อทางแฟนเพจของวัดโพเชตวันเราได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ